หยุดหยุดได้ไหมสักทีหยุดได้ไหมสักทีเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสวัสดีคุณผู้ชมก่อนผู้ชมค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะเราสองคนกับรายการ very VIP ทำไมไม่ทำเอาเปรียบกันเดี๋ยวก่อนนี่เต้นขนาดนี้อะไรอะไรของคุณวันนี้ต้องบอกว่าแขกรับเชิญของ very VIP ต้นฉบับเขามาค่ะค่ะเพราะว่าเขาคือยังดูโอดีว่าเมืองไทยค่ะพบกับเธอทั้งสองคนค่ะนิวจิ๋วไปนิดนึงนะคะข้าวเผ็ดร้อนมากอินเดอร์ได้แต่ว่าเพลงที่ทั้งน้องทั้งสองนะออกซิงเกิลอะไรมาก็ดังตลอดเลยเมื่อกี้มีเพลงอะไรบ้างนะที่ไม่รักไม่ต้องค่ะฉันก็รักของฉันค่ะแล้วซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะเราถูกสร้างมาเพื่อกันและกันที่หนูเต้นๆนะใช่
ีนี้เนี่ยคุณเป็นปีทองของสองคนนี้มากไม่ว่านางจะแตะอะไรทำอะไรนี่ผมดังเปี้ย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 งแล้วคนร้องได้หมดเลยนะใช่แล้วนางก็เป็นดีว่ายังดีว่าที่ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ระดับประเทศมากับพี่เบิร์ดธงชัยมิ่งไตแล้วโอ้เป็นเกียรติเป็นศรีสุดๆอ่ะคุณนี่ไงเพลงไหนที่ถูกร้องขอบ่อยที่สุดน่าจะเป็นไม่รักไม่ต้องค่ะอันนี้ใช่ไหมที่พี่ทำคู่แข่งของเขามีแค่2คนเองคือเบนชลาทิตย์กับอ๊อฟปองศักดิ์เราเห็น2คนนั้นทำอ่ะน่ารักมากรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกว่าทำได้ดียิ่งขึ้นไปยอมยอมต้องยอมนางสองซิงเกิลแต่ละครั้งก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นขอบคุณค่ะตอนนี้อารมณ์ไหนอารมณ์แรกค่ะหลังจากประกวดนิวคือจิ๋วนะไม่ได้อะไรแต่นิวเหมือนทอมมากจริงหน้ายังเป็นแบบว่ายังไม่มีโครงเลยแต่ว่าพี่เขาก็ถามว่าแต่งตัวแบบไหนแต่งแล้วแต่งเป็นเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเขาก็จัดให้แบบนั้นแบบนี้ชอบพออันนี้มาเป็นอัลบั้มที่2นะคะนี่เริ่ม transform นะคะเริ่มแล้วประมาณนี้นี่เป็นเลยอันนี้เริ่มสวยเต็มเหนียวแล้วอัลบั้ม signature อัลบั้มที่3ค่ะแล้วก็นี่โอ้โหอัลบั้มรวมฮิตเพลงนิวจิ๋วค่ะเริ่มเซ็กซี่ขึ้นเรื่อยๆรู้สึกยังไงกับฉายาที่เรียกน้องสองคนว่าเป็นยังดูโอดีว่าของเมืองไทยก็ประทับใจภูมิใจแล้วก็ขอบคุณมากนะคะปลื้มมากๆกับทุกคำพูดทุกคำวิจารณ์ของทุกๆคนที่ให้มาเพราะว่าเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ทำให้เราได้แบบมีคนชื่นชมผลงานเรื่อยๆค่ะก็ขอบคุณจริงๆแล้วเรามีความสุขที่เวลาเราได้มอบเสียงเพลงให้กับคนที่พร้อมที่จะฟังเพลงของนิวจิ๋วอย่างนี้มากกว่าภูมิใจไหมภูมิใจไหมภูมิใจค่ะเนอะเพราะว่าตั้ง10ปีเนี่ยกี่ปีนี่กี่ปีถึง10ไหมสิบประมาณสิบแต่คุณโอ้โหเรื่องราวของผู้หญิง2คนนี้นะคุณจะต้องรู้สึกว่าทึ่งแล้วคุณจะต้องรู้สึกว่าไม่ใช่จู่ๆนางมาดังนะนางผ่านอะไรมามากมายอย่างที่ชนิดที่ว่าเป็นคนอื่นก็ถอดใจแล้วอะดิฉันเห็นแววตาเห็นแล้วยืนอยู่ใกล้ๆในความเป็นนักร้องรู้สึกว่ามันมีพลังบางอย่างที่คิดว่าไม่ใช่แค่นักร้องอย่างเดียวที่จะรับรู้ได้คิดว่าคนดูคนฟังจะรับรู้ได้ดียิ่งในคอนเสิร์ตเธอเนี่ยถ้าได้ดูเธอเนี่ยคุณจะมีแรงบันดาลใจทำในสิ่งที่แบบที่ผู้หญิงตัวเล็กๆสองคนเนี่ยทำแล้วคุณคิดว่าหลายสิ่งที่คิดว่าคุณทำไม่ได้ค่ะเธอสองคนจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีพอพูดถึงคอนเสิร์ตใช่ไหมคะคอนเสิร์ตอะไรกำลังจะมีคอนเสิร์ตอะไรคะคอนเสิร์ตครั้งที่2ของนิวจิ๋วค่ะก็ชื่อคอนเสิร์ตว่า NJ Concert We Belong Together ค่ะก็จัด3รอบนะคะวันที่14 15 16พฤศจิกายนค่ะ14 15 16ถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมใครที่อยากจะดูนะทั้งนิวและจิ๋วคุณผู้ชมสามารถบัตรยังมีอยู่นะคะคุณผู้ชมขาเนาะยังมีอยู่นะคุณผู้ชมหาดูบัตรได้แต่ว่าก่อนที่จะถึงคอนเสิร์ตต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวของทั้งคู่น่าสนใจคุณผู้ชมวันนี้ขอคุยกันแบบเต็มรายการเลยเนื่องจากว่าเป็นเพื่อนกันมาด้วยตั้งแต่กี่ปีแล้วตั้งแต่อายุเป็นไงคุณผู้ชมมีร่วม20ปีเอาตั้งแต่รู้จักกันทำงานร่วมกันต้องบอกว่าบนเส้นทางนี้ของนิวจิ๋วไม่ใช่ง่ายๆช่วงหน้าสักครู่ค่ะบอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหมเอาตรงมาเถอะฉันไม่ต้องทำมาหาอะไรแล้วนะคะคนนี้เอาไงที่ฉันไปร้องเนี่ยมีหมอดูก็ทักว่าคู่นี้ชาติที่แล้วเป็นอะไรกันมานะจ๊ะทุกวันนี้อยู่เคียงข้างเขาเคียงดาวมันก็น่าจะเป็นชื่อดีนะออกมาเป็นเพลงน้ำตาไหลอยู่เหมือนกันขอโทษนะเป๊กของเขามาแรงกว่าไม่ค่อยบอกรักแต่รักมากนะคะอีบอกตัวเองสองสามและทำเป็นคนจำน้ำตาวันนี้แหละคุณผู้ชมค่ะเราจะได้รู้ถึงความสัมพันธ์ตลอด20ปีของนิวจิ๋วที่ผ่านมาเอาตั้งแต่เริ่มเลยทั้งสองสาวน้องๆชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เล็กๆเลยไหมตั้งแต่อายุเท่าไหร่9ขวบค่ะหรือเริ่มเรียนเริ่มประกวดเลยค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะของนิวแล้วคะก็ถ้าประกวดก็9ขวบเหมือนกันค่ะประมาณป.4ช่วงนั้นคงจะเป็นช่วงที่แบบมีการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงในเชียงใหม่บ่อยมากค่ะก็เลยได้เจอกันอยู่กันคนละโรงเรียนเลยค่ะไปเจอที่งานประกวดใช่ค่ะใช่แล้วเพลงแรกของทั้งคู่ในการประกวดจำได้ไหมของนิวจะเป็นพี่แอมสวรักษ์ค่ะกดดันช่วงนั้นต้องพี่แอมเออเหรอเออจัดมาจัดมา
คุณจะเห็นการส่งพลังมากกว่าแค่เสียงมันคือแววตามันคือทัศนคติมันคือทุกอย่างที่เป็นเขาอะมันเป็นความกดดันที่สวยสวยมากหนูก็กดดันอยู่ค่ะพี่เขียวตอนกี่ขวบอะตอนนั้นสิบยังป.4 ป.5 ป.4 ป.5 ก็ขวบ10ขวบได้ใช่ข้ามถนนไปประกวดหน้าบ้านค่ะเป็นร้านขายเครื่องเสียงอะไรขายที่บ้านทำอะไรที่บ้านทำอะไรที่บ้านหนูขายนาฬิกาค่ะแล้วก็ตรงข้ามตรงข้ามขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วเขาเหมือนตอนนั้นแบบเป็นงานคือจัดกิจกรรมเล็กๆเลยแบบเออแล้วก็ไปซะหน่อยเว้ยขายนาฬิกาอยู่เบื่อใช่ก็ยืนดูอยู่หน้าบ้านเขาเสียงอะไรกันอ่ะประกวดอะไรกันชอบร้องเพลงนี่ก็ลองข้ามถนนจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นแค่นั้นเองเดี๋ยวไม่ได้แต่งตัวไม่อะไรทั้งนั้นไม่เลยค่ะใช่แล้วก็กลับบ้านมาถือตังค์มา500ได้ตังค์ชนะแล้วแล้วจิ๋วล่ะคะของจิ๋วล่ะของจิ๋วจะเป็นอารมณ์แบบว่าเพื่อนๆเขาก็จะแบบ9ขวบ10ขวบเหมือนกันไหมเขาประกวดร้องเพลงแล้วเราก็แบบฉันอยากจะทำบ้างแต่ว่าฉันอัดเทปตัวเองเสียงตัวเองไปวางที่โต๊ะอาจารย์คนนี้แล้วอาจารย์ก็บอกว่าโอเคครูอยากจะส่งเธอประกวดนะเวทีแรกก็คือสยามกุลการค่ะโอ้โหไม่ใช่สยามเด็กใช่ไหมใช่สยามเด็กยามาฮ่าค่ะใช่ยามาฮ่ากับเพลงอะไรเสียใจได้ยินไหมจัดมาหวังจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้กับชีวิตมือต้องสู้มือต้องเสียไปฉันก็คล้ายเหมือนคนที่สิ้นหวังฉันกับเธอนับจากวันนี้เป็นแค่ความหลังแต่ยังเสียใจแต่มันเสียใจบอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหมคนลุกเอาปุ่มมาที่ฉันจะบอกเอาปุ่มมาให้เดี๋ยวแอบอะไรไว้ข้างหลังหรือเปล่าทำไมเสียงออกมาจากไหนมันเยอะจังเลยเสียงเขาเล็กนิดนึงนะคุณแต่เวลาร้องอ่ะทำไมมันมีอารมณ์มหาศาลได้หมดได้หมดเพราะการประกวดหรือเปล่าทำให้น้องทั้งสองคนเลยมาเจอกันใช่ค่ะเป็นคนที่ชอบไปคุยกับเพื่อนไปเรื่อยอยากได้เพื่อนใหม่อะไรเงี้ยก็สวัสดีเธออะไรอย่างเงี้ยแบบฉันชื่อนิวฉันมาจากโรงเรียนดาราอะไรเงี้ยหาเพื่อนมันทำให้หนูแบบคลิกกันเลยไหมก็เพราะจิ๋วเห็นอารมณ์นิวจะแบบสดใสอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออคนนี้ไม่ได้มาเพราะว่าแบบอยากจะแบบมาไม่โอเคมาเป็นคู่แข่งคิดว่าเอ้ยเราคุยกันแล้วรู้สึกมีเพื่อนคุยที่ประกวดร้องเพลงด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นพอรู้จักกันแล้วก็สนิทกันเลยเหรอก็เวลาไปประกวดที่ไหนเราก็จะยกหูหากันนะคะว่าเออเวทีนี้มีไปหรือเปล่าหรือว่าจะเลือกเพลงอะไรจะแต่งตัวยังไงอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นมิตรภาพของสองคนก็เลยเป็นเพื่อนกันแบบนั้นมาแต่กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าสองคนนี้ไม่ได้ชีวิตเขาไม่ได้มาง่ายๆวันนี้มาเป็นยังดูโอดีว่าอย่างนี้ทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของการเป็นนักร้องก็คือการเป็นนักร้องกลางคืนใช้เสียงทุกวันร้องเพลงเป็นร้อยเป็นพันเพลงเลยหนูทำตอนอายุเท่าไหร่ของจิ๋วจะเป็นตอนปีสองค่ะจะทำเริ่มเรียนเริ่มโตแล้วใช่ค่ะปีหนึ่งคือนิวทำงานแล้วร้องเพลงอยู่ร้านของคุณน้าค่ะ อยู่แถวๆริมปิงชื่อคอนเทจของจิ๋วเขาก็เป็นร้องอีกร้านนึงใช่จิ๋วจะไปร้องแทนพี่ไก่พนิภาค่ะ ถ้าวันหยุดของพี่ไก่พนิภา 2 วันก็คือวันนั้นหนูเป็นตัวเสียบ นี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีคุณต้องได้แทนคนที่เป็นระดับมืออาชีพดิฉันก็เริ่มอย่างนี้นั่นแปลว่าความสามารถคุณใกล้เข้ามากทีนี้ก็มาถึงเดอะสตาร์ทั้งสองคนมาเวทีนี้ได้ยังไงก็ชวนเขาไปประกวดบอกว่ามีพี่ๆทีมงานของเดอะสตาร์มาเที่ยวที่ร้านมันนั่งฟังเพลงมากินข้าวที่ร้านเราก็ตื่นเต้นแบบหุ้ยคนกรุงเทพมาจากกันนี่ล่ะคุณแกมมี่อะไรเงี้ยจริงนะนักร้องกลางคืนเนี่ยเวลาที่เราเจอคุณแกรมมี่เนี่ยเหมือนเราเจอร่างทรงของเทพนะ
จะต้องอะไรต้องเกิดเรื่องดีๆกับเราใช่ไหมเรารู้สึกอย่างนั้นแล้วเขามาชวนเหรอคะแล้วเราก็บอกจิ๋วเนี่ยรู้ไหมเขามีประกวดนะไปที่จิ๋วบอกว่าทำไมถึงชอบประกวดกันอย่างพี่เนี่ยประกวดไปเพื่อที่จะให้ค่าแรงที่ร้องอยู่มันขึ้นอ๋อเอาค่าตัวเหรอใช่คุณน่ะก็แหมดิฉันก็คิดเป็นเงินเป็นทองตลอดเวลาทำไมเราถึงชอบไปประกวดเห็นว่าเป็นโอกาสมากกว่าค่ะถ้าเกิดสมมติเราได้เราคิดต่อไหมว่าถ้าเราได้เราจะได้ทำอะไรบ้างหรืออะไรอย่างนี้ป่ะก็คงจะมีหวังเล็กๆนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าถือว่านั่งๆนอนๆโอกาสมันก็ไม่มาใช่ถ้าว่าแบบไม่อยากไปอะไรเงี้ยมันก็จะเสียดายจะปิดกั้นตัวเองไปซะเปล่าเขาไฟเขาไฟลุกชดช่วงชัชวาลตลอดรอบแรกเดอะสตาร์ร้องเพลงอะไรแล้วก็โดนเม้นท์ไหมจริงๆของจิ๋วถ้ารอบพี่เจอพี่โจ้พี่มาพี่เพชรจะเป็นเพลงหมดหัวใจค่ะที่ร้องเพลงนี้แล้ววิจารณ์ว่าไงโดนวิจารณ์ว่าตอนนั้นก็จะพี่โจ้จะบอกว่าพี่ติดเรื่องไดนามิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเราก็จะเป็นหนักเบาใช่ค่ะและนิวล่ะของนิวคิดว่าตัวเองแบบสดใสชอบเพลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอนแรกก็เข้าไปในห้องแล้วก็ออดิชั่นเพลงฟ้ากับตะวันของพี่นัทมิเรียค่ะให้ร้องปากเปล่าใช่ค่ะพอร้องจบปุ๊บยิ้มแล้วพี่โจ้บอกพี่เพชรบอกว่าใช่พี่ว่าไม่ใช่แรงอ่ะโอ้โหเกิดอะไรเสียใจมากตอนนั้นแบบอึ้งมากเลยอ่ะแล้วยังไงถึงได้เข้ามาอีกอ่ะเขาบอกอ่ะมีสักเพลงไหมอ๋อไม่พี่ว่าไม่ใช่แต่ว่าเพลงนี้มันไม่เหมาะกับเสียงเขาค่ะก็เลยเลือกเพลงของพี่เต๋อค่ะสักวันต้องได้ดีเหมือนแบบร้องเพลงนี้แล้วกันร้องแล้วโดนไหมก็พี่เขาก็บอกอ่ะพรุ่งนี้มาใหม่เออพอมาถึงได้เวทีเข้าเวทีจริงๆหนูเลือกเพลงอะไรเพลงของพี่คิมค่ะไม่ยอมหมดหวังค่ะอ๋อไม่ยอมหมดหวังแล้วก็มีเพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวด้วยเอาเพลงนี้เอาเพลงนี้แต่ในเวอร์ชั่นหนู2คนนะเอาได้ตายแล้วร้องต่อออริจินอลไม่ได้เปล่าๆที่ฉันไม่ต้องทำมาหักอะไรแล้วล่ะคะคนนี้เอาเพลงที่ฉันไปร้องเนี่ยดูในเวอร์ชั่นในเวอร์ชั่นของนิวจิ๋วนะมาตื่นเต้นค่ะไม่ตื่นเต้นนะตั้งแต่ครั้งนั้นที่เธอไม่อยู่ชีวิตดูเปลี่ยนไปยังอ้างว้างยังเสียใจเหลือเพียงแต่ความเงียบเหงายังคิดถึงวันที่ผ่านวันที่มีแต่รักแต่วันนี้มันว่างเปล่าเหงาจับใจคิดถึงเธอรู้ไหมยังคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนคนใจค่ะคุณคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเวลาที่เด็กรุ่นใหม่ร้องได้ดีกว่าดิฉันแล้วดิฉันจะรู้สึกอะไรยังไงอย่างนู้นอย่างนี้ดิฉันดีใจทุกครั้งน้ำตาจะไหลรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงคือรู้สึกว่าเขาร้องได้ดีกว่าดิฉันดีไหมดีไหมเขาร้องได้ดีกว่าดิฉันเขาได้มีพัฒนาการในอีกแบบนึงแล้วซึ่งทำให้เพลงนี้ถูกพัฒนาไปในแง่ของนิวจิ๋วถือว่าเป็นคนนั่งร้องนะขอโทษไม่ยืนนั่งร้องนะคะถ้ายืนจะขนาดไหนคุณขาถ้าเขายืนร้องดิฉันนั่งรถเข็นแล้วล่ะค่ะคือดิฉันจะดีใจทุกครั้งที่เห็นเด็กร้องเพลงได้ดีขึ้นดีกว่ารุ่นเราเพราะนั่นแปลว่าวงการร้องเพลงของบ้านเราจะเจริญขึ้นเรื่อยๆขอเสียงปรบมือให้เป็นอันว่าพวกหนูก็ได้มาประกวดเดอะสตาร์เข้ารอบด้วยกันค่ะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราได้พอเราประกวดไปแล้วเราได้ที่2อีกคนได้ที่4รู้สึกยังไงแค่ได้เข้ารอบในแต่ละรอบก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะเหมือนแบบเราเล่นเกมทลายกำแพงทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้แข่งขันหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะในบรรยากาศที่กดดันแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วค่ะน่ามีแนวคิดน่ารักเนาะเราเล่นเกมทลายกำแพงของตัวเราเราไม่ได้เข้าไปสู้กับใครเลยเราเล่นเกมสู้กับตัวเองนี่คือแนวคิดที่ดีของการเป็นนักร้องประกวดนะคะแล้วอยากเห็นภาพจังแล้วนางจะเป็นยังไงในเดอะสตาร์1ไปดูกันค่ะไปคนเดียวไ
ยค่ะแต่คือเข้ากับเองมากผู้ตายมากเลยอ่ะเป็นผู้ตายจักรยานคือแบบเจ็บในคออะไรอย่างนี้เลยนอกจากคุณได้ยินเสียงของเขาแล้วเนี่ยคุณจะเห็น before and after นะแม่เจ้าเปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะตอนนั้นดัดฟันด้วยของจิ๋วอะค่ะผมสั้นผมสั้นทะนุทะนุผมสั้นใหญ่เลยอะซอยซอยประกวดเสร็จนานไหมกว่าจะได้ทำอัลบั้มราวๆ2ปีเลยค่ะก็คือความรู้สึกแรกคือแบบโหเขาให้ออกคู่กันด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเซ็ตพอร์ตกีดอยู่ในห้างฟีดแบ็กของอัลบั้มแรกเป็นยังไงเพลงเพลงดังเพลงดีมากเลยค่ะต้องขอบคุณพี่นิ่มสีฟ้าด้วยที่ทำให้เพลงในอัลบั้มนั้นดังมากก็คือเพลงคนเจ้าน้ำตาค่ะโอ้คุณดิฉันน่ะก็ยังได้กอบใบบุญน้องๆทำมาหากินเลยคือการขึ้นคอนเสิร์ตพี่นิ่มสีฟ้าในเวลานั้นนะคะเขาก็เลือกเพลงมาเลยอาคิมร้องเพลงนี้นะพี่นิ่มจะเลือกให้ทุกอย่างอ่ะคือเพลงคนเจ้าน้ำตาของนิวจิ๋วเอามาจัดมาบอกตัวเองทุกวันทุกวันให้หันไปทางอื่นเมื่อวันที่เขานั้นเข้ามาบอกตัวเองซ้ำซ้ำและทำเป็นคนจำน้ำตาอย่าเสียเวลาอย่าให้เขารู้คือนึกออกไหมว่าเพลงเขาร้องยากอันนี้คือเพลงในอัลบั้มแรกค่ะแต่ก็ดูเหมือนทุกคนก็รู้จักอัลบั้มแรกแล้วก็โด่งดังแต่ว่าจากอัลบั้มแรกไปสู่อัลบั้มที่2ทิ้งระยะเวลาตั้ง5ปีค่ะ 5-6 ปีอ่ะทำไมมันนานจังทำอะไร 5-6 ปีคือในช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ข้างในองค์กรนี่จะแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็จะเป็นจังหวะที่เหมือนกับว่าเราก็เปลี่ยนค่าย้ายค่ายใช่ค่ะใช่ข้างในแล้วพวกหนูไม่เสียเซลล์หรอช่วงที่เราก็แอบคิดเหมือนกันว่าเอ๊หรือว่าจุดพีคที่สุดในชีวิตเนี่ยคือการแบบเป็นเดอะสตาร์เนี่ยแหละแล้วก็การออกอัลบั้มนี่แหละน่าจะแบบว่าสุดละแล้วในช่วงนั้นพวกหนูทำมาหากินอะไรอ่ะมีทั้งกลับไปเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีกลับมาเป็นนักร้องอาชีพด้วยทำงานตามผับตอนนั้นนี่ยังไม่กล้ามาร้องในกรุงเทพเพราะไม่มีวงอ่ะก็ไปร้องที่นครสวรรค์บ้างไปถึงว่าไปด้วยกันไปด้วยกันค่ะนั่งรถทัวร์ไปนี่ฉันแวบๆที่ฉันเจอนางทั้งสองคนรอบนึงที่ฉันเสียดายมากนั่งบ่นกับคุณโก้แซกแมนว่าเสียดายจังเลยอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรทำไมนางต้องแล้วนางดูเหนื่อยนะเพราะว่ามาในงานเนี่ยต้องร้องทั้งคืนสองคนนี้ขยันมากแล้วบอกว่าน้องมาจากไหนวันนี้น้องมาจากไหนน้องบอกว่าน้องมาจากนครสวรรค์เดี๋ยวน้องก็ต้องกลับไปอีกเพราะไปร้องแล้วบอกอ้าวน้องออกอัลบั้มจนดังแล้วน้องทำงั้นทำไมตอบสิคะไม่อยากนั่งรอโอกาสอยู่ที่ห้องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรายังมีแฟนๆอีกหลายๆคนที่เขาอยากฟังเพลงเราแล้วก็เราก็ต้องวิ่งไปหาเขามันคือความสุขของพวกเราสองคนด้วยค่ะอยู่ๆหนูพอมีอัลบั้มเป็นของตัวเองแล้วก็หยุดไปเลยเราก็ต้องเลี้ยงตัวเราเองก็คือด้วยการนั่งรถทัวร์ไปนครสวรรค์ในการร้องเพลงนั่งลิมูซีนรถเบนซ์40ที่นั่งรถทัวร์ฉันชอบความคิดของคนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมเขาอยู่ได้เพราะเขาเป็นคนที่คิดบวกตลอดเวลาคนนั้นก็มีความสุขที่แบบได้ทำงานนะคะถึงแม้จะเป็นแบบว่า3วันที่ต้องเดินทางกัน2คนเราก็สนุกไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันมีคู่หูค่ะเราไปไหนด้วยกันจบแล้วค่ะหนูเรียนจบแล้วด้วยให้กำลังใจกันไหมคะค่ะก็จริงๆถือว่าเหมือนกับเราโชคดีค่ะถ้าเป็นในมุมแบบว่ามาทำเองเดียวแล้วอาจจะไม่ไหวหนีกลับบ้านไปแล้วใช่ค่ะโชคดีที่เขาต่างเป็นเพื่อนที่มีความผูกพันมีความสัมพันธ์กันที่ดีมาด้วยกันร้องเพลงด้วยกันทำงานด้วยกันเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกันแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าความสัมพันธ์ความผูกพันแบบเพื่อนที่ลึกซึ้งขนาดนี้เนี่ยเคยคิดจะเลิกคบกันน้ำตาก็เสียให้กันมาแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้ค่ะ
มองหน้ากันอะไรแบบนี้ค่ะพอกับความเป็นนิวจิ๋วไม่ทำอัลบั้มต่อละอย่างนี้เลยหมอดูก็ทักว่าคู่เนี้ยชาติที่แล้วเป็นอะไรกันมาตาจ๊ะอันนี้นิวอันนี้จิ๋ววาดลูกตาน่าเอ็นดูมันมีศิลปะแบบนี้ออกมาหลายคอลเลกชันแล้วเหรอคะใช่ค่ะนะเพลงสากลก็ร้องได้อย่างของจิ๋วเองเนี่ยก็เรียนมาทางด้านเพลงคลาสสิกเลยค่ะยากไหมคะคุณคะถ้าเป็นเพลงคลาสสิกอะคะเออค่ะยากโคตรอะคะจริงเหรอระบบการออกเสียงแค่จากท้องออกมามันจากกระโหลกชักใช่ถ้างั้นเอาจากกระโหลกมาฟังเพลงจากไหนไม่รู้มันออกมาดีจะไม่รู้เรื่องแต่ว่าจิ๋วก็จะจัดให้มาจิ๋วจัดมาเอาแล้วนะคะVoy que sapete que cosa hay amor Donde vedete si uno de un cor ประมาณนี้คุณนึกว่าดิฉันจะร้องได้หรอคะยากจังเลยอ่ะดิฉันทำไม่ได้โอ้ก็ตรงนี้ว่ะดิฉันอยากให้ฟังจิ๋วแล้วก็ฟังนิวด้วยนะดิฉันดูในคอนเสิร์ตเขาเป็นน้ำตาจะไหลI dream นางทำปากสั่นแบบวิทนี่นะเอามาจะทำเอามา I dream a dream in time gone by When hope was high and life worth living I dream that love would never die I dream that God would be forgiveประมาณนี้นะคะเริ่มแล้วค่ะไอ้ที่นางเริ่มสั่นที่ดิฉันจะต้องนางเริ่มสั่นแล้วค่ะเออปากนางเริ่มสั่นมันคือการสั่นของเสียงโดยใช้ปากช่วยเมื่อเสียงนั้นสูงมากจนขนาดเรียกว่าระบบเสียงข้างในอ่ะมันไปจนสุดมันไปจนสุดแล้ว
สรีระที่เหลือจะช่วยคุณเองเอ๊ะหรือตื่นเต้นเป็นเทคนิคค่ะมันจะเป็นกับนักร้องที่เก่งๆนะพรสวรรค์เนาะร้องเพลงด้วยกันมาก็10ปีเคยคิดจะแยกกันไหมต่างคนต่างไปทำเป็นของตัวเองแยกกันดังแยกกันเดี่ยวไม่มีค่ะไม่มีค่ะเขาว่ากันว่าคู่นี้มีหมอดูก็ทักว่าคู่นี้ที่เป็นเพื่อนสนิทเป็นอะไรอย่างเงี้ยชาติที่แล้วเป็นอะไรกันมาจ๊ะคือจะบอกว่าในช่วงที่เราว่างๆค่ะเราก็ดูหมอดูว่างที่ไหนที่ไหนที่ยังมาว่าเราไปตั้งความมั่นใจกับตัวเองช่วงนั้นก็แบบเอ๊ะช่วงที่แบบจะเป็นคู่หูดูโอต่อไปไหมการงานจะส่งเสริมเราควรจะอยู่คู่หรืออะไรได้ไหมอะไรเงี้ยคุณเปิดไพ่หรือว่าคุณเอาดวงไปดูหมดเลยทุกแบบทุกแบบที่มีเดี๋ยวเป็นคนเดียวเหรอเขาเป็นคนเดียวเหรอจิ๋วคนนี้ชอบดูชอบอันนี้ก็ไหนๆดูแล้วก็ดูด้วยอันนี้เป็นน่าจะเป็นพระค่ะไปไหว้พระแล้วท่านทักว่าเป็นเพื่อนสนิทเกิดมาเพื่อกันและกันแล้วก็เหมือนแบบชาติที่แล้วต้องเขาก็ท่านก็คงพูดแบบแซวๆเล่นๆให้แบบเราอารมณ์ดีอะไรเงี้ยบอกว่าชาติที่แล้วเป็นผัวเมียกันแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกสนิทกันจริงๆพอพบชาตินี้มันก็เลยทำให้เรามาเจออย่างนี้นะต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็ทะเลาะกันนะคุณโหแรงเลยไม่คุยกันโหชุดแหกอ่ะไอ้น้องไม่ได้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าแรงแล้วเนี่ยเกิดจากอะไรจริงๆเพราะตอนที่เราสนิทกันเนี่ยถือว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีเราเหมือนว่าเราก็อาจจะมีความรู้สึกแต่เราเกรงใจกันแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอในจุดที่พอมันมีความสะสมใช่ค่ะแล้วจริงๆทะเลาะกันก็ไม่ได้เรื่องตัวเองด้วยเรื่องคนอื่นชนีจะเป็นอย่างนี้ค่ะยามศึกเรารบยามสงบเรากัดกันเองค่ะแล้วเป็นชนีเขาเป็นเรื่องของคนอื่นจนทำให้เราเกือบเลิกที่จะคบกันเขาจะเป็นคนนิ่งๆไงคะจะแบบไม่มีใครกล้าแย้มเวลามีอะไรเราจะแบบมาบอกนิวก็โอเคเดี๋ยวนิวจัดเองเดี๋ยวนิวจัดให้ปรากฏเป็นเรื่องใหญ่เลยวันนั้นทะเลาะกันกลางคืนรุนแรงแบบไม่ได้เราต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแค่วันนั้นปี๊ดกันแตกเลยเดือนนึงค่ะไม่คุยกันไม่คุยกันเลยเหรอค่ะค่ะรู้สึกแปลกๆไหมก็รู้สึกแปลกๆแต่เพราะว่าเราไม่เคยทะเลาะกันแบบว่าถึงขั้นแบบไม่คุยกันไม่มองหน้ากันอะไรแบบนี้ค่ะพอกับความเป็นนิวจิ๋วไม่ทำอัลบั้มต่อละอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใครง้อใครก่อนใครเป็นทำไมอ่ะรู้สึกว่าตัวเองผิดเหรอคือถ้าปกติเนี่ยจิ๋วจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยคุยก่อนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าครั้งนั้นเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้คุยกันก็ได้แล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่คุยเลยแล้วเราแบบคัดกันไปแบบนี้มันน่าจะมีอะไรที่เราได้พูดได้บอกกันก่อนอะไรเงี้ยลึกแรงเสียดายเพื่อนมากเลยเหตุผลนั่งดีมากนึกในใจเสียดายเพื่อนน่ะจ๊ะก็เลยกลับมาคุยกันรู้สึกว่าเสียดายกับสิ่งที่เราทำกันมาด้วยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนแบบพักอยู่ที่เดียวกันก็จริงแต่ว่าพยายามไม่เจอกันไม่อะไรอย่างนี้เลยไม่คุยกันเพราะเราก็แบบยังมีท่าเยอะไม่ทำเยอะท่าเยอะช่วงเดือนนั้นไม่ทำงานด้วยกันหรอทำนะคะแล้วก็ยอมรับค่ะว่าแบบทำไม่ไหวแต่ก็ขอหยุดเพราะว่าไม่รู้จะทำไงถ้ามาเจอกันก็คงไม่ดีต่องานแต่ก็กลายเป็นพักงานไปเลยใช่แล้วมาจบลงตรงไหนก็เพราะเสียงเพลงเหมือนกันค่ะคือมีงานจ้างมีงานจ้างของแกมมี่นะคะแล้วก็ลงมาจากคอนโดก็เตรียมใจว่าวันนี้ต้องทำงานทำไงดีพอไม่ได้คุยกันเลยมันก็ดูแปลกๆนะใช่ค่ะเขาจะมาไหมไหนเราจะทำยังไงต่ออะไรเงี้ยแล้วยังไงหันหน้าไปปุ๊บเจอกันยิ้มทุกอย่างไม่ได้คุยกันเรื่องเก่าค่ะไม่ยากค่ะใช่ค่ะเลยกลายเป็นแบบเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกรู้จักกันมากยิ่งขึ้นเราก็เคลียร์กันไหมหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นเราไม่ได้พูดว่าเหตุการณ์นี้ใครผิดใครถูกไม่มีค่ะแต่เราเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงแล้วเราเป็นยังไงตรงกลางคืออะไรเรียนรู้กันอีกหนึ่งเรื่องเนาะมันยิ่งกว่าแฟนอีกอะค่ะแฟนมันยังทะเลาะกันงอนดีนะคะที่คุณสองคนต่างคนต่างมีแฟนแล้วถ้าคุณไม่มีแฟนนี่ฉันเรียกว่าคุณเก่งดนตรีไทยหรือเปล่านี่แสดงว่าเราจะไม่กอดกันอีกแล้วเราผ่านจุดนั้นแล้วแล้วเราเข้าใจกันมากขนาดคิดว่าแก่มาก็ไม่กอดกันซื้อบ้านติดกันมันเลยคือจะไม่ทะเลาะกันอีกแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วไม่ถูกนะคุณแล้วก็10ล้าน
มันจริงๆมันก็ไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นค่ะคือเราจะบอกว่าตั้งแต่ที่เราได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนเห็นในวันนี้เนี่ยเราก็ผ่านมาหมดตั้งแต่เราอยู่กรุงเทพเราเช่าอพาร์ตเมนต์เดือนละ 4,000 ไม่มีตู้เย็นไม่มีทีวีไม่มีอะไรสักอย่างหนูมีแค่กระติกน้ำแข็งใช่อยู่กันอย่างนั้นจนเรารู้สึกว่าเราต้องทำงานเราเหนื่อยเราก็ต้องเก็บตังค์แล้วเราก็ต้องได้อะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นหยาดเหงื่อของเราแล้วเราก็ต้องยิ่งมีอะไรที่เป็นชิ้นใหญ่เราก็ต้องทำงานหนักกว่าเดิมจากกระติกน้ำแข็งตอนนี้นางมีเครื่องทำน้ำแข็งอยู่ที่บ้านหลายเครื่องแล้วไม่ได้เก็บหมดรู้มีตู้เย็น2ตู้เอาไว้ขายคนในหมู่บ้านช่วงหน้าร้อนขายดีลูกแต่บ้านในกรุงเทพใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อยู่ติดกันบ้านสมัยนี้ก็อยู่คนละซอยในหมู่บ้านเดียวกันนิวได้รับฉายาจากน้องจิ๋วว่าจอมหมกน้องชอบหมกปลาเหรอคะเล่าให้จิ๋วเล่าคือเป็นทั้งตั้งใจหมกกับลืมคือจะชอบหมกถุงเท้าค่ะเรียกว่าเป็นคนชอบซื้อก่อนชอบซื้อถุงเท้ามากใช่หลายตุ๊กติ๊กหลายสก๊อตหลายดอกไม้อะไรเดี๋ยวน้องใส่ถุงเท้าเหรอน้องใส่ส้นสูงตลอดน้องใส่ถุงเท้าตอนไหนก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นชุดนี้ก็คือรองเท้าผ้าใบค่ะก็จะค่อนข้างจะใส่รองเท้าผ้าใบก็เลยจะซื้อถุงเท้าเยอะแล้วยังไงก็ซื้อแล้วลืมก็ใช้เสร็จก็ใส่ใหม่ใช้ไล่ใหม่ก็ใช้ไล่ใหม่ใช้ไล่ใหม่ก็ใช้ไปใช้มาแล้วเป็นกองเบิ้ลล่มเลยแล้วก็ไม่ซ้ำกี่คู่กี่คู่โอ้เยอะมากยี่สิบเลยกว่าจะหาวนมาเจออันนี้อันนั้นก็นั่งพ่อเห็ดขายคุณนั่งพ่อเห็ดไม่ถุงเท้าขายทำเดียวใหม่แคปชั่นนิวเล่าจิ๋วบ้างนิวเล่าของจิ๋วบ้างจิ๋วอะคะก็จะชอบดูแลตัวเองเรื่องความสวยความงามต้องเป๊ะเวลาว่างปุ๊บก็นวดนวดหน้าทำผมทำเล็บไปร้านเจ้เลยนะหนูมีไม่ทำเลยอะไรที่สวยหนูต้องทำก็เป็นอารมณ์บำรุงสปาหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะใช่นางเป็นพวกลูกค้ารายใหญ่การซื้อคอร์สใช่ไหมนางซื้อทุกคอร์สค่ะแต่ใช้ไม่ใช้ไปครั้งเดียวนี่ของหมอโอ๊กกี่ปีแล้วโอ้ยเลยหมดอายุแล้วอะค่ะน้องขาต่ออายุน้องหน่อยเพื่อน้องจะได้ใช้โอกาสนั้นบ้างด้วยความที่สนิทกันทำงานด้วยกันด้วยกายมาเป็นทำธุรกิจร่วมกันคือตอนนี้นิวมีธุรกิจแบรนด์นิวค่ะก็เป็นธุรกิจเล็กๆค่ะทำเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องใช้ที่เป็นไลฟ์สไตล์ของนิวเองค่ะ อย่างเช่นจะเป็นเสื้อยืดมีผ้าพันคอมีเคสโทรศัพท์แล้วก็หมวกมีอะไรตามมาอีกเรื่อยถุงเท้าพี่บอกเลยหนูต้องมีถุงเท้างั้นขอโรงงานถุงเท้าติดต่อเลยจริงลายอะลายใครเป็นคนออกหนูเป็นคนชอบวาดรูปค่ะหนูเรียนจบอะไรมาเรียนจบเอกภาษาญี่ปุ่นค่ะมนุษย์ภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าตอนเด็กๆตอนที่เราเริ่มประกวดร้องเพลงค่ะพี่คิมเราก็มีประกวดวาดรูปแบบควบคู่กันไปด้วยใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนางข้ามไปนิดนึงนางเคยประกวดมิสทีนักรักกันไหนจริงจริงจิตใจนิวเหรอคือมันเป็นว่างมากเหรอนิวหนูชอบกิจกรรมค่ะอ๋อเป็นเด็กกิจกรรมนางเป็นคนชอบหาประสบการณ์เนาะด้วยความที่วาดรูปหนูชอบหรือเปล่ามันก็เลยทำให้หนูเอารูปที่หนูวาดเนี่ยมาเป็นนิวค่ะมีเป็นกล่องเลยอะชื่อแบรนด์ของหนูเองแบรนด์นิวใช่แล้วยูฟิลแบรนด์นิวหมายถึงแบบเรารู้สึกว่าคำว่านิวหรือว่าอะไรเนี่ยมันใช่มันใหม่วาดบ่อยไหมที่แบบวาดบ่อยมากก็ถ้าว่าว่างก็จะวาดเลยใช่ค่ะหนูเก็บงานที่หนูวาดไว้บ้างหรือเปล่าใน IG ค่ะถ้าหากว่าเซิร์ชก็เป็น brand new underscore cartoon จะเป็นหนูก็จะวาดการ์ตูนเอาไปให้โชว์ในนั้นนิวจิ๋วอะไรอย่างนี้หนูไปประกวดวาดรูปตอนเด็กๆป่ะใช่ค่ะได้รางวัลไหมตอนแบบม.1เอ้ย ม.3ก็เป็นแบบถนนในฝันกับยังมิชลีนอะไรเงี้ยก็มีตอนนั้นเป็นศิลปินมิลินดาอะไรพวกเนี้ยค่ะหนูก็ไปเจออะไรเงี้ยใช่คุณสังเกตไหมนิวเนี่ยนิวจิ๋วเนี่ยมือเล็กนิดนึงแล้วปลายนิ้วก็เป็นปลายนิ้วแหลมๆพวกอาร์ติสอ่ะแล้วในลวดลายในแบรนด์นิวล่ะหนูเป็นคนออกแบบทั้งหมดด้วยไหมคะไอตัวเสื้อตัวผ้าที่หนูออกแบบอ่ะตอนนี้ลามไปถึงในอัลบั้มแล้วนะคะอ๋อเหรอนี่ไงอันนี้มีหนู2คนใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้นิวอันนี้จิ๋ววาดลูกตาอันนี้นี่อันนี้เป็นลายของที่เขาวาดป่ะเป็นลายใหม่ล่าสุดค่ะที่หนูพิมพ์พี่อาร์ทำหน้าที่นะคะชื่อมาเนียไว้นี่เป็นตัวล่าสุดค่ะก็เป็น
ของนิวเขียนหมดเลยค่ะนี่เห็นไหมเขาก็ออกแบบของเขานะเน้นจะอาจจะอาดนะขาวๆแล้วก็มีลายสีนี่เป็นผ้าพันคอผ้าพันคอเอามาเปล่ามาดูหน่อยเวลาเราวาดเรารู้สึกว่าอยากจะให้ไปอยู่ในมือของแฟนๆที่เวลาแบบว่าแล้วเขามากดไลค์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าทำไมเราต้องออกมาเป็นของดีกว่าน่าเอ็นดูมันมีศิลปะแบบนี้ออกมาหลายคอลเลกชันแล้วเหรอคะใช่ค่ะนะนี่ดูเขาลงสีแล้วเป็นวาดเป็นพิธีกร2คนค่ะพี่หนูแม่มกับพี่หนูคิม very very VIP มันเลอะไม่เป็นไรมันนางรีบวาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าสำหรับการออกแบรนด์นี้เนี่ยก็มีคุณเป๊กร่วมหุ้นด้วยแฟนเขาเป๊กเปรมนัสนะคะเล่าเรื่องพี่เป๊กหน่อยสิวาดรูปไปได้พี่เป๊กมาเลยไปได้เข้ามายังไงคะทุกวันนี้อยู่เคียงข้างเขาอะไรเงี้ยถ้าเคียงดาวมันก็น่าจะเป็นชื่อดีนะมันก็เลยออกมาเป็นเพลงประทับใจไหมเล่าก็น้ำตาไหลอยู่เหมือนกันเย้ขอโทษนะเป๊กของเขามาแรงกว่าไม่ค่อยบอกรักแต่รักมากนะคะอีอีไม่เคยจั๊กจี้อย่างนี้มานานละเอาเรื่องพี่เป๊กหน่อยสิวาดรูปไปได้พี่เป๊กมาเลยไปได้เข้ามายังไงคะก็ไปทำงานทำงานไปทำงานไปเจอที่ไหนที่เชียงดาวค่ะเป็นรายการก็ไปด้วยกันไปกับเพื่อนๆหลายคนฟิลสวยอากาศดีเขาเป็นคนอารมณ์ดีเป็นพิธีกรนำอะไรเงี้ยประทับใจอะไรล่ะประทับใจอะไรล่ะถึงเป็นแฟนคงคุยกันรู้เรื่องในเรื่องไลฟ์สไตล์ค่ะใช่เขาน่ารักไหมให้ของขวัญเทศกาลมีตลอดเขาเป็นคนใช้เงินประหยัดหมายถึงว่าไม่ค่อยได้ซื้อของแบบให้นิวอะไรมากมายแต่เขาชอบเป็นคนครีเอทเป็นคนชอบทำอะไรกุ๊กกิ๊กให้มากกว่าทำกุ๊กกิ๊กมากกว่าลงทุนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนมัดใจอะไรเงี้ยอย่างอะไรแต่งเพลงให้ค่ะมีแต่งเพลงให้2รอบแล้วแล้วได้ใช้ไหมก็ฟังเองค่ะมี MV เพลงที่พี่เป๊กแต่งให้ด้วย MV ล่าสุดต้นปีที่แล้วไปเล่นสกีการอะไรค่ะที่ญี่ปุ่นแล้วก็เขาก็เหมือนแบบชอบถ่ายรูปก็เก็บภาพเก็บวิดีโอไปเรื่อยเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วพอวันเกิดเขาก็รวบรวมทำเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงเขาแต่งเองแล้วก็ประทับใจไหมเล่าก็น้ำตาไหลอยู่เหมือนกันมาดูกันจนมาวันนี้ฉันได้เจอเธอเปลี่ยนแปลงฉันไปมากมายนางกล้าร้องเพลงให้เป็นนักร้องไม่ใช่เหรอใช่กลายเป็นคนใหม่ brand new dayฉันจะอยู่เคียงหน้าแต่ไม่พอนะเขาลงเป็นเพลงไม่มีกำหนดเล่นใหญ่จะอยู่เคียงกันมหัศจรรย์ตอนนั้นคนใช้ถ่ายอยู่ยังไม่ได้ทำเป็นไม่รู้จักกันใช่ไหมทำเป็นไม่รู้จักกันแล้วก็เจอกันรักกันอะไรเงี้ยหรอตลอดไปจะรักเธอโอ้โหเยอะน้ำตาไหลไหมค่ะน้ำตาไหลทำไมไม่ซื้อกระเป๋าอันเดียวก็มีสามคนด้วยเอาเชิญค่ะสวัสดีคุณนิวนะครับผมเป๊กเปรมคนเดิมนะครับก็รู้จักกับนิวมาเกือบจะ5ปีแล้วครับชอบอะไรเหมือนกันอย่างเช่นแบบชอบถ่ายรูปชอบดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับความประทับใจน่าจะเป็นการให้ความรักของเขามากกว่าไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือการแบบวาดรูปอ่ะเพราะนิวเขารักอะไรสิ่งไหนรักใครอะไรเงี้ยเขาจะทุ่มให้เต็มที่ไม่ว่าจะเพื่อนเขาพ่อแม่เขากับสิ่งที่เขาทำเขาเป็นคนที่รักคนอื่นมากกว่าตัวเองอ่ะก็เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ได้พบกับคนดีๆนะแต่งเพลงที่จริงต้องยอมรับตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนเก่งทางด้านดนตรีอะไรอ่ะคือเล่นกีตาร์ได้แค่ร้องเพลงได้แล้วมันก็เลยอยากทำ
แล้วคิดว่ามันต้องทำให้ได้ก็แต่งเพลงออกมา2เพลงชื่อว่ากาละครั้งหนึ่งเพลงแรกแล้วก็อีกหนึ่งเพลงชื่อเคียงดาวเพราะว่าเขาแบบอยู่เดอะสตาร์แล้วเราก็เหมือนถ้าได้อยู่ทุกวันนี้อยู่เคียงข้างเขาอะไรเงี้ยถ้าเคียงดาวมันก็น่าจะเป็นชื่อดีนะมันก็เลยออกมาเป็นเพลงตอนนี้คุณนิวก็ทำงานหนักมากทำงานเกือบทุกวันเรียกว่าบางวันคือปล่อยวางบ้างอะไรเงี้ยอยากจะให้ไม่ต้องไปตึงไม่ต้องไปเครียดอะไรมากเงี้ยเพราะว่ามันจะทำให้สุขภาพไม่แข็งแรงด้วยอะไรเงี้ยก็ขอให้นิวยิ้มไว้แล้วกันแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็จะมีความสุขกับชีวิตแล้วก็ขอบคุณที่ เป็นแบรนด์นิวเดย์ให้กันเสมอครับผมเมื่อไหร่จะแต่งงานไปคุยกันไหมไม่ได้คิดไปแบบขนาดนั้นนะคะเพราะเราก็เป็นคนที่แบบทำงานทุกวันแล้วเราก็กลัวการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงในทางที่แบบหน้าที่การงานด้วยเวลาทุกอย่างเปลี่ยนแต่ว่าหากว่าสองคนยังแบบยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนมันก็คงจะมีวันนั้นวันที่มีอะไรดีๆให้พี่ๆเป็นครัวนางบ้างงานห่วงแต่งานของนางแต่จิ๋วบอกว่าถ้าว่าพี่คิมแต่งเมื่อไหร่เราก็จะแต่งเราก็จะแต่งงานศพพี่จะเร็วกว่าไม่ใช่เฮ้ยเอามาดูตามทำไมให้คุณผู้ชมดูหน่อยเวลาไหนค่ะโอ้ใครเป็นใครคะนี่เราจะตัดภาพแบ่งกันอันนี้พี่หนูแหม่มปะเดี๋ยวเราไปวาดให้สวยๆอีกทีนึงจิ๋วๆเวลาเพื่อนมีแฟนอะจิ๋วสกรีนไหมหรือเอาดวงไว้ให้หมอดูไหมใช่ไหมเราก็สกรีนนิดนึงของเราก็จะแบบกันสังเกตว่าเข้ามาเวิร์กไหมไลฟ์สไตล์ตรงกับเพื่อนเราหรือเปล่าตอนที่แบบบอกเขาว่าเราก็จะคุยกับคนนี้อยู่นะอะไรเงี้ยเขาว่าไงใช่ป่ะนางเป็นกันซีขึ้นมาเหรอกำแพงใหญ่เลยกันซีคอยดูให้เขาจะคอยดูให้ทุกครั้งทุกคนเพราะว่าคือความรักมันก็จะมีมามีไปอะไรเงี้ยคนนี้มาอ่ะอีกแล้วอ่ะดูกันอีกสักยกหนึ่งว่าคนนี้เข้ากับเราได้ไหมแล้วก็ข่าวๆเขาก็มีบ้างอะไรเงี้ยสมัยก่อนเนาะที่เราได้ยินมาแต่เพื่อนก็บอกว่างั้นเต็มที่เลยให้ไปเลย3เดือนแต่ตอนนี้ล่ะโอ้ย5ปีนี่โอเคมั้ยโอเคค่ะก็หลายๆอย่างแล้วว่าบทพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างเขาก็มีให้เราเห็นเองเรามันมีคำตอบให้เราใช่ไหมแล้วอย่างของจิ๋วล่ะคะนิวต้องสกรีนให้หรือเปล่าอันนี้จะเรียกว่าถ้ามีคนเข้ามาเราจะแบบเฮ้ยเธอคนนี้ชอบอะอะไรเงี้ยจะเป็นแนวนี้บิ้วส่งเลยหรอเป็นคนบิ้วจิ๋วก็ไม่อยากให้จิ๋วยังให้จิ๋วมีแฟนใช่อยากให้จิ๋วมีคนคุยแบบคู่คิดอะไรเงี้ยค่ะที่แบบนอกจากเราแล้วยังมีคู่คิดอีกคนนึงนางมีแล้วใช่ไหมแฟนตอนนี้มีแล้วค่ะแฟนนางชื่ออะไรนะเอียงค่ะพี่เอียงค่ะเป็นใครมาจากไหนทำอะไรหมอดูว่าผ่านไหมคุณนิวว่าผ่านไหมคะคุณนิวว่าคุณเอียงเนี่ยมาแทนที่นิวได้จริงก็คือแบบจริงๆก็คนนอกวงการค่ะคือเป็นวงการเดียวกันมีค่ายเหมือนกันแต่เป็นค่ายมวยค่ะค่ายคนละค่ายเจอกันได้ยังไง Galaxy ก็จริงๆเจอกันด้วยความบังเอิญนะคะจิ๋วไปกินข้าวกับนิวกับผู้จัดการเนี่ยแหละค่ะแล้วถ้าทางคนเข้าหาคุณยากมากกว่าเข้าหาน้องนิวอีกนะจริงๆวันนั้นจิ๋วไปส่งนิวไปทักผู้ใหญ่อะค่ะแล้วก็อยู่กันนิวจิ๋วพี่เจนแล้วจิ๋วก็ยืนรอข้างนอกกับพี่เจนนิวไปเข้าไปทักผู้ใหญ่จังหวะนั้นก็เจอพี่เอียงพอดีค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าอุ๊ยมีเพื่อนพี่เจนอยู่ด้วยก็คือเหมือนกับคุยแล้วก็ได้ไหว้สวัสดีกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเค้ามีอะไรดีอุ๊ยทำไมมันถึงต่อเนื่องกันเค้าต้องมีอะไรดีเค้าต้องมีอะไรดีที่เราให้เบอร์โทรศัพท์ได้เรายังไม่ให้ค่ะเป็นผู้จัดการเราที่คุยกับเขาก่อนต้องสกรีนผู้จัดการช่วยสกรีนให้อีกทีตกลงผ่านไหมคะผ่านค่ะประทับใจคุณเอียงตรงไหนโอ้จริงๆจิ๋วเป็นคนติดเพื่อนติดแบบคนที่มีอิทธิพลในชีวิตเราก็คือเพื่อนด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเขาก็ผ่านด่านได้ในมุมของแบบว่าคนรักเราอ่ะเขาจะต้องรู้ใจเราที่สุดแล้วเพื่อนในกวนคือจะแบบอิทธิฤทธิ์ก็เป็นแบบเพื่อนสาวกันทั้งนั้นเลยเนี่ยก็จะอยู่กับพวกเพื่อนสาวเราได้มาตอนแรกเขางงมากบอกว่าทำไมเพื่อนเธอมีแต่แนวนี้หมดเลยไม่มีผู้ชายอยู่ในค่ายมีแต่นักมวยล้วนๆเลยใช่ค่ะแล้วตกลงเขาชินไหมคะชินไหมที่มีแฟนเป็นนักร้องก็โชคดีที่เหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ชอบแบบฟังเพลงชอบได้ดูชอบได้
ไปคอนเสิร์ตอะไรหลายๆอย่างถือว่าคือเขาก็เหมือนค่อยๆปรับตัวแล้วก็เราก็พยายามไม่ให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาเป็นจุดสนใจหรือว่าอะไรอะค่ะเขาจะไม่ลืมวันพิเศษวันสำคัญจะค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็อย่างถ้าไปกินข้าวอ่ะคือแฟนเขาตักให้จิ๋วเงี้ยแล้วเขาก็ตักให้นิ้วด้วยนั่งเป็นคนจีนเหรอคนไทยใช่ค่ะคนจีนงั้นเราไปดูไหมพี่เอียงหน้าตาหล่อแล้วจะเป็นยังไงเชิญค่ะรู้จักผ่านเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนกับผู้จัดการแบบเขารู้จักกันอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งก็เหมือนกับไปกินข้าวกันเขาก็อยู่ที่หนึ่งเราก็อยู่ที่หนึ่งแล้วก็เพื่อนเราก็ไปทักกับผู้จัดการเขาครับแล้วก็บอกเพื่อนเลยว่าเฮ้ยเราเพื่อนผู้หญิงชอบจิ๋วนะอะไรให้เขาติดต่อให้หน่อยเพลงจิ๋วก็ชอบหลายเพลงครับแต่ว่าถ้าเอาเพลงที่รู้ว่ามีความหมายเลยทำให้แบบเป็นเพลงที่ทำให้เราได้เจอกันสามปีค่ะเราได้อะไรครับก็มีช่วงนึงที่เหมือนกับเหมือนจะเริ่มคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนผู้จัดการเขาก็ชวนว่าให้ไปหาเขาไหมวันนี้เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันอะไรอย่างงี้ผมก็ไม่กล้าไปก็คิดว่าเอ๊ะจะกลับบ้านละวันนี้ไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขับรถอยู่รถติดไฟแดงเหมือนว่าคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวากลับบ้านละเสร็จปุ๊บเปิดวิทยุเพลงนี้มาพอดีก็เลยทีนี้ก็เอาละคิดว่าสงสัยเป็นดวงแล้วล่ะว่าจะให้เราไปอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไปก็ไปเดินสายก็เลยเป็นวันนั้นที่ได้เจอกันพอมาเจอตัวปุ๊บก็ดูเขาน่ารักดีอะไรเงี้ยครับทุกวันนี้ทำงานแทบทุกวันบางวันก็หลายงานด้วยเป็นห่วงสุขภาพค่ะทำงานครับส่วนเรื่องอื่นก็โอเคเรื่องความรักก็โอเคครับก็วันนี้ก็มีของมาให้ด้วยนัดก็เป็นกำลังใจและการให้ตัวหายเหนื่อยสู้ๆโอ้โหนี่อย่างนี้ก็อย่างนี้ขอโทษนะเป๊กของเขามาแรงกว่าจากพี่เอียงโอ้โหใหญ่กว่าตัวอีกครับคุณเอียงคะโอ้โหมีการ์ดให้ด้วยมาที่ถือให้หนูเอาการ์ดออกมาอ่านโอ้โหเขียนว่าไม่ค่อยบอกรักแต่รักมากนะคะอีฉันไม่ได้เคยจั๊กจี้อย่างนี้มานานแล้วขนลุกมากเลยอ่ะโอเคไหมโอเคค่ะรักไหมโอ้ยเขินเขาอุตส่าห์เขียนมาว่ารักนะอีอ่ะรักมากงี้เดี๋ยวบอกไปในไลน์เนาะส่วนตัวเรื่องความรักก็ต้องบอกกันส่วนตัวค่ะความรักสุกงอมละเคยคิดถึงเรื่องแต่งงานไหมแต่งก็แต่งพร้อมกันเลยคุยกันหรือยังคะค่ะยังไม่มีคุณคะด้วยความที่เขาเป็นนักร้องที่ตอนนี้งานเขาฮอตมากเลยเขาคงไม่ปลีกเวลาแน่ๆเลยเนาะช่วงนี้เนาะอ่ะไม่เป็นไรทำงานไปเมื่อไหร่เวลามันใช่มันก็จะใช่วันนั้นแหละน้องๆก็จะมีคำตอบเองค่ะพักความหวานกันนิดนึงดิฉันโอ้โหตอนนี้เบาหวานขึ้นตาพวกเราแล้วตาบอดนะคะเดี๋ยวกลับมาชิมอาหารเหนือฝีมือของสองสาวคู่นี้ค่ะบางสูตรก็จะเป็นแค่หมูสับอะไรเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยครับไอเนี้ยต้องต้มไปก่อนมีพริกด้วยให้มันอันเยอะอันเยอะตรงนั้นนะอันยาวๆนะคะเวลาจิ๋วกินจิ๋วอย่างนี้เลยฮะมันเผ็ดอยู่แล้วนะอันเนี้ยนี่อะไรบะเต้านี่อะไรบะหนุนแล้วนี่อะไรบักแครอทโปรดของนิวจิ๋วนะคะมีอะไรบ้างทางด้านนู้นน้ำพริกปลาเหลือกับข้าวเมืองเจ้าปลาคั่วปลาคั่วผักกาดเจียวแกงฮังเลจริงๆมีแกงเห็ดทอบก็คือแกงเห็ดเพาะแกงเห็ดเพาะใช่แล้วก็มีแกงอ้อมนี่นิ้วมัคคณามัคคณามัคคณาหนูทำเป็นไหมจะเป็นลูกมือซะส่วนใหญ่นะคะแล้วกินบ่อยไหมบ่อยค่ะอาหารเหนือที่บ้านนี่ต้องมีเลยใช่แต่ว่าเราในฐานะที่เราบอกว่าเราเป็นลูกมือเนี่ยแสดงว่าเราจะต้องมีแม่ครัวใช่แล้วแม่ครัวประจำของหนูคือพอจกของเราค่ะใช่ค่ะผู้จัดการค่ะพี่เจนอันเต็มด้วยหุ่นค่ะหุ่นขนาดนี้พี่เจนน้องกินบ่อยไหมคะก็ถือว่าเป็นแม่ครัวประจำบ้านแม่ครัวพี่เจนนอกจากเป็นผู้จัดการและเป็นบอดี้การ์ดด้วยนะเพราะหิวไว้บังใครมานี่พี่เจนฮัตเชยใส่ก็หักเลยใครทราบไหมว่าน้องนิวอ่ะทานอาหารเมืองไม่เก่งมาทานเก่งเพราะว่าจิ๋วทานด้วยนิวแบบพวกชอบกินเฉพาะแกงอ่อม
น้ำเงี้ยวอะค่ะน้ำเงี้ยวนี่คือเดี๋ยววันนี้ที่จะทำคือน้ำเงี้ยวเดี๋ยวเราจะให้นางพากสองคนนี้พากเป็นภาษาเมืองอ่ะพากสิจ๊ะเริ่มต้นด้วยอย่างเจ้าพี่เจ้าใส่น้ำมันก่อนเจ้าใส่น้ำมันใส่น้ำมันอันนี้เครื่องแกงได้มาจากไหนแม่น้องจิ๋วต่ำจ้าน้ำพริกจากสันป่าเลียงจ้าน้ำพริกนี่มันมีอะไรบ้างน้ำพริกมีพริกมีส่วนผสมของพริกแห้งถั่วเน่าก็โดดถั่วเน่าใช่ค่ะที่สำคัญที่สุดถั่วเน่าคือเคล็ดลับของน้ำพริกหอมแดงมีไหมกระเทียมมีไหมเพื่อความเข้มข้นใช่กระเทียมหอมแดงพริกแห้งใช่กระเปะถั่วเน่าใช่ใช่ค่ะคนเหนือเขาก็จะต้องขาดไม่ได้คือเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวปกติพี่เจนเด็กๆนิวจิ๋วจะร้องขอให้ทำเมนูอะไรบ่อยส้มตำส้มตำค่ะหนูมันอาหารเหนือตอนไหนแล้วส้มตำเนี่ยโอ้คนเหนือมีส้มตำเยอะแยะนะครับเนอะตำบะโอใส่น้ำปูตำส้มโอใส่น้ำปูนะคะใส่มันปูนั่นเองนะคะหอมอันนี้เลือดไก่เป็นเลือดไก่นะครับถ้าใช้เลือดไก่มันจะดูมันจะแข็งแล้วมันจะดูกรุบถ้าเป็นน้ำเงี้ยวต้องเอาเลือดไก่นะคุณผู้ชมนะขาดไม่ได้นะคุณอีกอย่างนึงนะคือดอกงิ้วดอกงิ้วใช่ดอกงิ้วเนี่ยเอามาแล้วเนี่ยต้องคั้นน้ำแช่เสร็จปุ๊บก็เอาน้ำออกแล้วก็คั้นสักสามรอบเพื่ออะไรคือตัวสีของมันจะขึ้นมาเป็นแบบแดงๆมีแน่ล่ะนี่ฉันน่ะแช่น้ำเป็นน้ำเดียวแล้วโอเคใส่มันเป็นเมือกๆอ่ะต้องล้างก่อนใช่แต่มันเคล็ดลับอ๋อต้องแช่แล้วเสร็จแล้วนะครับเราพักไว้แล้วก็เอาน้ำซุปตั้งซุปน้ำซุปเห็นไหมนางทำคล่องมากคล่องมากภาษาเหนือคือแกว่นขนาดเจ้าแกว่นขนาดบางสูตรก็จะเป็นซี่โครงบางสูตรก็จะเป็นแค่หมูสับอะไรเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยครับไอเนี้ยต้องต้มไปก่อนมันจะไม่เหนียวเดี๋ยวรอแบบพอมันใกล้เดือดเสร็จแล้วค่อยเทในระหว่างนั้นเรามาดูฝั่งนี้นี่ก็เป็นอาหารหลายอย่างที่น้องๆเขาชอบแต่เวลาหลายคำละเวลาเขารับประทานนะคะเขาจะทานพริกไปด้วยใครในนี้นะที่กินพริกยิ่งกว่านกขุนทองซะอีกจิ๋วจิ๋วไหนแสดงสิจิ๋วเหรอจิ๋วกินเผ็ดแสดงโชว์สิอันนี้เผ็ดมากสำหรับคือเวลาจิ๋วกินจิ๋วอย่างนี้เลยฮะแล้วก็คือแบบมันเผ็ดอยู่แล้วนะอันเนี้ยโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอนี่แอบอ่องๆไปร้านไหนก็จะขอแบบพริกต้องมีพริกเป็นหลักต้องมีพริกเป็นหลักคือกินข้าวนะก็จะทำพริกน้ำปลาดังนั้นคนทำพริกน้ำปลาเก่งนะฮะเอาเลยใส่ละเอียดมากใส่ละเอียดมากแล้วก็มะนาวบีใช่แล้วกินพริกหมดไหมหมดในระหว่างที่เรารอทางนี้กำลังน้ำกำลังเดือดแล้วครับเดือดปุดเขาบอกว่าอะไรที่เป็นผักหรือผลไม้อะไรก็ผลไม้คนเหนือจะเรียกบะนี่ก็ถามว่านี่อะไรนี่คือน้ำเต้าลูกเล็กใช่ไหมคะนางบอกบะเต้านี่อะไรขนุนบันนุนแล้วนี่อะไรบักแครอทนี่บวบบะบวบไม่ใช่บวบงูนั่นบวบงูคุณคะเร็วๆสิคะคุณคะมันก็ต้องใช้เวลาเดือดนิดนึงพออยากกินก็ใส่น้ำพริกที่เราทำออริจินอลแล้วก็ต้มให้มะเขือเทศมันนะเปื่อยมันจะมีรสเปรี้ยวเข้าเนื้อเมื่อก่อนนี้นะเวลาอยากกินอะไรของพวกนี้ดิฉันไปกินกับวง ETC ทั้งวงอ่ะทำแดกของเมืองอร่อยพี่โอเล่เป็นคนทำอันนี้นะโอเล่เขาทำแล้วสองสาวนี่ก็เป็นนักร้องประจำวง ETC มาก่อนนะค่ะของพวกหนูก็ต้องเคยได้กินฝีมือเขาเหมือนกันได้ไหมใช่หน้าตาดีพี่เจนโหอร่อยเฉยเลยจริงๆแล้วต้องต้มนานกี่นาทีคะพี่เจนต้องเปื่อยจนมะเขือเทศก็เปื่อยนิ่มแต่ตอนนี้เรารีบใช่ไหมเรารีบเราหิวแล้วจะตั้งไว้ด้วยค่ะจะตั้งต้มไปเรื่อยๆมีพริกด้วยให้มันอันเยอะอันยากตรงนั้นนะอันยากนะคะอ่ะตั้งอู้แต่ละดูดีน้ำลายไหลนะคุณผู้ชมดีอ่ะอันนี้ชิมก่อนหอมได้นะเลิศเนาะคือเมืองอย่างในกรุงเทพเนี่ยบางทีมันจะออกหวานนิดใช่ไหมนี่ใช่นะอันนี้มันเข้มข้นแล้วไม่มีการปรุงอีกแล้วนะนี่จากที่เราคุยมาทั้งหมดคุณผู้ชมค่ะนอกจากเมนูอร่อยอร่อยที่พี่เจนทำให้แล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือความผูกพันความสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนอยากให้ทั้งนิวและก็จิ๋วได้บอกกับคุณผู้ชมถึงมิตรภาพที่เรามีต่อกันแนะนำคุณผู้ชมได้เพื่อที่เราจะได้กาดอกจันไว้ในรายการเลยคือการพบกันมันคือคำว่าสบายใจแล้วก็รู้สึกอยู่และอบอุ่นใจเป็นเพื่อนที่ดีคือไม่ได้หวังว่า
มีแล้วจะได้อะไรต่อจากนี้มันเป็นมิตรภาพแล้วมันเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากคนที่ไม่มีอะไรเลยจริงๆทุกวันนี้เราก้าวมาได้ก็เพราะเพื่อนคนที่อยู่ข้างๆครอบครัวด้วยค่ะจิ๋วล่ะคะจะบอกว่าจริงๆคนใกล้ตัวบางทีเราต้องรักแล้วก็ดูแลบางทีเราอาจจะแบบถ้าเราไม่ใส่ใจเป็นตัวเองมากไปบางทีมันไม่ได้อะค่ะคนใกล้ตัวเราก็คือคนที่เราต้องทนุถนอมแล้วก็อยู่ดูแลกันอย่างครอบครัวจริงๆแล้วก็คือจะบอกว่าไม่เคยดูถูกมิตรภาพของคำว่าเพื่อนของเราเลยโอ้ยอย่าให้นางพูดนานๆอย่างนี้นางจะร้องไห้แล้วพี่เจนล่ะในฐานะที่ดูแลน้องๆแล้วก็ถือว่าเป็นคนนึงที่เป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มมาตลอดเวลาคือตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาคือเราอะมันผ่านในช่วงทุกช่วงมาด้วยกันอะอย่างในนี้น้องก็จะพูดถึงว่าบางทีมันมีทะเลาะ กันบ้างหรือว่ามันมีปัญหาอะไรกันบ้างแต่ทุกครั้งก็ผ่านไปด้วยกันแล้วบางทีมันทุกสุดขวาซ้ายก็คือเพื่อนอย่างนี้วันที่เรารู้สึกว่าแบบมีความสุขที่สุดคืออะไรคือวันที่คอนเสิร์ตครั้งแรกของเขาคุณร้องไห้ใหญ่เลยดิฉันเห็นมันจริงมันเหมือนลูกรับปริญญามันอิ่มขอบคุณมิตรภาพไม่ใช่เฉพาะแค่นิวจิ๋วแต่เป็นมิตรภาพของผู้จัดการของเพื่อนในกลุ่มทุกคนที่หนูเดินทางมาด้วยกันขอให้หนูเดินทางบนเส้นทางนี้ต่อไปด้วยมิตรภาพที่ยั่งยืนเช่นนี้ตลอดไปขอบคุณนิวจิ๋วและพี่เจนค่ะขอบคุณ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 ค่ะโอ้น้ำตาไหลขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจากคารมเครื่องประดับจาก Beauty James ค่ะและกลับมาพบกับ Very Very VIP ได้ทุกคืนวันจันทร์ทาง Modern Night TV เวลา 4:40 ค่ะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ